สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้จะมาเล่าถึงความในใจของการรักษาสายตาให้ผู้คนมา20ปีนะคะมากกว่า 30,000 ตามากกว่า20ปีของการใช้ชีวิตเป็นหมอรักษาสายตานะคะก็ยึดหลักคำพูดของคาริลยิบรานประโยคหนึ่งที่ว่า Friendship is a sweet responsibility Friendship is not an opportunity นะคะทุกอย่างที่เราทำความรักที่เรามีให้คนไข้ของเรานะคะทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบนะคะการรักษาสายตาก็เช่นเดียวกันค่ะความรับผิดชอบในการรักษาความรับผิดชอบตั้งแต่การเตรียมตัวคนไข้ให้ดีก่อนการผ่าตัดความรับผิดชอบในการเลือกเฟ้นวิธีการรักษาความรับผิดชอบในการดูว่าทำอย่างไรจะปลอดภัยเลือกวิธีอะไรดีทำยังไงจะยืนนานยาวนานทำอย่างไรคนไข้เมื่อรักษาสายตาแล้วจะถนอมตาได้ยาวนานทำอย่างไรจะเกิดปัญหาน้อยที่สุดทุกอย่างต้องอาศัยresponsibility ความรับผิดชอบและเลือดเนื้อจิตวิญญาณของการเป็นหมอตามากๆเลยนะคะอันนี้ก็เลยมีความสุขมากๆและเชื่อว่าทุกอย่างนี้นะคะเมื่อเราให้สิ่งนี้เราจะได้ความรักความเข้าใจและเมื่อคนไข้มีความสุขก็จะตอบรับมาเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้อันนี้เป็นสิ่งที่ mutual respect กันและกันนะคะเป็นความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างเรากับคนไข้ของเรานะคะวันนี้สำหรับเรื่องราว20ปีมากกว่า20ปีมากกว่า 30,000 ตานะคะก็ทำให้ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ไม่ใช่ตัวเองคนเดียวค่ะทีมเวิร์คนะคะของทุกๆ ที่ที่เคยทำงานมีความสำคัญกับหมอมากนักนะคะทั้งเพื่อนร่วมงานทุกตำแหน่งตั้งแต่พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเลขาที่สำคัญมากๆเลยนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกแห่งศูนย์เลสิกทุกแห่งขอขอบคุณคนไข้ทุกคนที่ส่งกำลังใจและอวยพร20ปีปีนี้ของหมอตุลยานะคะเราจะฉลองกันไปเรื่อยๆทั้งปีนะคะโดยที่เราจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังแบบนี้ความรู้ดีๆมาแชร์และพบปะเจอกันแก้ไขปัญหาให้กันนะคะและหวังว่าเราจะยังได้ดูแลรับใช้คนไข้ทุกคนอยู่นะคะขอบคุณสถานที่ดีๆจากคุณมุก @19gallery นะคะในตอนหน้าเรามาพบกับเรื่องราวดีๆกับการรักษาสายตาที่ดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ